งแต่ได้ออกอัลบั้มเป็นของตัวเองก็ปล่อยแต่เพลงช้าๆแนวอกหักช้ำรักมาให้แฟนๆได้โดนใจแต่ล่าสุดหนุ่มเสียงหวานกันเดอะสตาร์กลับแหวกแนวขอปล่อยเพลงจังหวะสนุกๆผสมท่าเต้นน่ารักน่ารักในเพลงเหวี่ยงก็รักมาให้แฟนเพลงได้เต้นตามกันค่ะผมอยากจะเต้นบ้างครับเพราะว่ากันก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของการเต้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดบทเพลงเร็วที่มีการเต้นแบบจริงๆจังสักทีนึงก็เลยเปิดตัวได้เพลงนี้เลยครับฝึกซ้อมพอสมควรครับเพราะว่าเป็นท่าที่เราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยมีท่าแบบเอวด้วยนะครับซึ่งเป็นท่าที่ถ้าเกิดว่าทำไม่ดีเนี่ยอาจจะดูแบบตลกได้เรื่องเต้นนะพอไหวแต่เรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองที่จะถึงนี้กลับทำให้หนุ่มกันออกอาการประหม่าเป็นเพราะรุ่นพี่บนเวทีเดอะสตาร์อย่างหนุ่มบี้สุกฤททำไว้ดีมากๆค่ะต้องบอกว่าประหม่าครับตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่านับเป็นศิลปินของ EXACT ก็คงจะเป็นคนที่2ต่อจากพี่บี้ที่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆกับโอกาสนี้แล้วก็อยากจะให้ได้ดูว่าพัฒนาการของตัวเองเป็นยังไงนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามส่วนคอนเสิร์ตครั้งแรกนี้จะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องให้เวลาหนุ่มกันฟิตซ้อมกันอีกสักหน่อยรับรองว่าปลายเดือนนี้พร้อมจัดเต็มให้แฟนเพลงได้เต็มอิ่มกันแน่นอนค่ะ